รู้หายใจออกเราก็รู้รู้อยู่ที่ลมหายใจของตัวเองว่าลมหายใจของเราเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเบาสบายทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งก็มีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่สนใจใส่ใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทุกๆวัดก็เริ่มต้นด้วยการมีสโลแกนงดเหล้าเข้าพรรษามาทำความดีที่จริงแล้วความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกต้องทำทุกวันไม่ใช่ทำเฉพาะวันเข้าพรรษาเพราะความดีนั้นหรือว่าบุญกุศลนั้นให้ผลเป็นความสุขเราทุกคนต้องการความสุขต้องการความเจริญเราก็ต้องอาศัยสร้างบุญกุศลบ่อยๆทานศีลภาวนาเนี่ยทั้งสามอย่างสามประการเนี่ยเราต้องทำไปพร้อมๆกันมีทานอย่างเดียวก็คงไม่พอทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าปัจจัยสี่วัตถุทานอภัยทานคือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครนี่ก็เรียกว่าอภัยทานเราต้องทำไปพร้อมๆกันมีวัตถุทานมีอภัยทานจิตใจของเราก็เบิกบานผ่องใสคนไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่ให้ร้ายใครไม่นินทาใครเนี่ยมันมีความสุขนั้นคนเราทุกวันเนี่ยขาดทานที่พระเจ้าทรงสอนให้แต่วัตถุแต่ลืมให้อภัยทานซึ่งมีอานิสงส์มากกว่ามีความสุขมากกว่ามันเริ่มต้นของพุทธศาสนาหรือว่าพุทธบริษัทที่พระเจ้าทรงสอนทานกำหนดไว้เป็นเบื้องต้นเพราะคนสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยวัยไหนก็ทำได้วันไหนก็ทำได้เวลาไหนก็ทำได้เราไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่ให้ร้ายใครเราทำได้ทุกวันเด็กก็ทำได้หนุ่มสาวก็ทำได้คนแก่คนเฒ่าก็ทำได้ฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยขาดทานที่พระเจ้าทรงสอนฉะนั้นเรามาเริ่มต้นชีวิตของเราในวันเข้าพรรษาในโอกาสนี้เรียกว่าเป็นโอกาสอันดีของพวกเราเราตั้งใจมางดเว้นความชั่วทางกายทางวาจาแล้วก็รวมไปถึงใจของตัวเองเราก็งดเว้นจากการโกรธการอิจฉาการพยาบาทให้ร้ายคนอื่นนินทาคนอื่น ด้วยการให้อภัยทาน วัตถุทานทุกคนก็พอมีพอได้ฉะนั้นสังคมเราอยู่ด้วยการให้อยู่ด้วยการแบ่งปันอยู่ด้วยการเสียสละครอบครัวเราก็เช่นเดียวกันธรรมาก็เน้นอยู่บ่อยๆว่าแม้ในครอบครัวของตัวเองก็ต้องเป็นผู้ให้สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีพ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่แล้วครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขถ้าครอบครัวไหนไม่ให้สามีก็ไม่ให้ภรรยาภรรยาก็ไม่ให้สามีไม่เอื้อเฟื้อไม่เผื่อแผ่ไม่แบ่งปันไม่เกื้อกูลกันรับรองได้ว่าครอบครัวนั้นไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวต่างคนต่างไม่ให้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ได้ก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เจอหน้ากันก็ไม่เคยให้กันให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารให้รอยยิ้มเราไม่เคยให้กันทั้งครอบครัวสังคมของชาวพุทธเราเนี่ยต้องตระหนักถึงการให้อภัยไม่ใช่ให้วัตถุอย่างเดียววัตถุนั้นเป็นเบื้องต้นที่เราอยู่ร่วมกันต้องแบ่งปันที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่เป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นผู้ให้มาก่อน
ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความศรัทธาให้และไม่หวังผลตอบแทนจึงได้มาได้เป็นพระราชามีทุกสิ่งทุกอย่างมียศมีลาภมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารเห็นไหมพระราชาเสด็จไปที่ไหนมีแต่คนให้ไปก็ยิบยื่นให้หมดเลยไม่อยากได้เขาก็ให้เพราะพระองค์เป็นผู้ให้มาก่อนเป็นผู้เสียสละมาก่อนนั่นแหละสิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็คือการเป็นผู้ให้นั้นคนเราทุกวันนี้ไม่เคยให้กันตรณีทีเหนียวเป็นคนเสียดายไม่อยากให้ไม่อยากบริจาคไม่อยากแบ่งปันให้ใครแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่เคยให้อย่าว่าแต่เพื่อนอย่าว่าแต่คนรอบข้างแม้แต่ครอบครัวตัวเองก็ไม่คิดที่จะให้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ตรณีเป็นคนจนถึงแม้จะมีทรัพย์มากฝากไว้ในธนาคารมากมายเป็นพันล้านแสนล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าเราต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละผู้แบ่งปันจะได้เป็นเศรษฐีจะได้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนคนที่เกิดมานะบางคนจนขอก็ไม่ให้เขาไล่เอาอีกเพราะไม่เคยให้เป็นคนขี้เหนียวเมื่อก่อนอาจจะเป็นเศรษฐีชาติที่แล้วมาแต่ใครมาขอก็ไม่ให้แถมยังไล่เข้าไปอีกพอมาชาตินี้ก็กลายเป็นคนจนไม่มีไม่ให้บางครั้งก็ยังทุกข์อีกเกียดไม่ให้ก็ยังพอว่ายังรังเกียจอีกไม่อยากเข้าใกล้เนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในชาติที่แล้วมาไม่เคยแบ่งปันไม่เคยเสียสละไม่เคยให้ใครงั้นเราต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้รวยให้วัตถุก็รวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมียศมากมีบริวารมากเห็นไหมที่มีบริวารเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทำคนเดียวเขาไม่ได้ให้คนเดียวอย่างนางวิสาขาเนี่ยอานาบินทิกะเนี่ยเวลาจะให้เนี่ยก็ให้ตั้ง7 วัน 7 คืนให้ทานประกาศให้รู้ทั่วกันหมดเลยใครไปผ่านไปผ่านมาก็ประกาศให้รู้ว่าจะเริ่มแจกทานแล้วนะ7 วัน 7 คืนมารับได้เลยบริจาค7 วัน 7 คืนเนี่ยไม่ได้หยุดให้หมดนั้นคนเราทุกวันนี้ที่ว่าเป็นเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีเฉพาะตัวเองไม่แบ่งปันให้ใครสมัยก่อนเศรษฐีก็ต้องบริจาคทานถึงเวลาก็จะประกาศบริจาค7 วัน 7 คืนแล้วก็ทำอยู่บ่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวเศรษฐีนั้นต้องทำเป็นประจำจนคนรู้กิตติศัพท์ว่านี่คือเศรษฐีใครตกทุกข์ได้ยากใครเดือดร้อนไปบ้านเศรษฐีเนี่ยได้หมดเลยเศรษฐีเป็นผู้ให้ไม่ตรณีใครตกทุกข์ได้ยากใครเดือดร้อนมาเศรษฐีก็เป็นผู้ให้นั่นก็เรียกว่าเศรษฐีบ้านเราเมืองเรามีไหมโยมใครตกทุกข์ได้ยากไปขอนี่ให้ไหมไม่ให้เป็นเศรษฐีเฉพาะบ้านตัวเองไม่เคยให้ใครนั่นก็เรียกว่าไม่มีบริวารไม่ให้ใครถ้านางวิสาขาอานาบินทิกะที่ยกเป็นมหาอุบาสกมหาอุบาสิกามหาพระว่าใหญ่เป็นบุคคลที่ใหญ่นางทำบุญเนี่ยอย่างวันพระวันโกนเนี่ยวันโกนนางก็ให้หยุดงานหมดเลยผู้รับใช้ของนางเนี่ยมีเป็นพันคนที่เธอดูแลทรัพย์สินสมบัติคอยปรนนิบัตินางเนี่ยมีเป็นพันคนแต่นางไม่เคยคิดว่าเป็นคนใช้นางคิดว่าเป็นญาติกันหมดทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติช่วยเหลือกันนางไม่ได้คิดว่าเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นทาสเป็นคนรับใช้ไม่ใช่เลยพอถึงวันโกนนางก็ให้หยุดเตรียมสัมภาระที่จะไปถืออุโบสถในวันรุ่งขึ้นวันโกนรุ่งขึ้นก็เป็นวันพระนางก็ชักชวนให้หยุดงานจัดหาเตรียมเสบียงในการไปถืออุโบสถไปถวาย
มหาสังฆทานไม่ใช่สังฆทานธรรมดามหาสังฆทานใหญ่สังฆทานที่ใหญ่มีภิกษุจำนวน500 รูปขึ้นไปนางถวายอย่างนั้นประจำทุกวันโกนวันพระนางก็เตรียมพร้อมให้ไปถือศีลชำระร่างกายให้สะอาดถึงวันพระก็นำบริวารทั้งหลายเป็นพันๆคนเนี่ยไปถือศีล เสมอกันหมดเลยศีลอุโบสถเสมอกันหมดไม่มีนายไม่มีบ่าวไม่มีคนรับใช้มีศีลเสมอกันเท่าเทียมกันเนี่ยนางจึงมีบริวารมากมายนับไม่ถ้วนจึงได้ยกย่องมาเป็นมหาอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครทำได้นางเป็นผู้ทำได้นางจึงได้รับการยกย่อง จากบุคคลทั้งหลายยอมรับแม้แต่ประราชาเศรษฐีทั้งหลายก็ยอมรับพระนางสุดยอดอนาบิติกะก็เหมือนกันถึงเวลาก็ชักชวนบริวารไปถือศีลไปทำบุญหยุดงานหยุดการหมดทุกอย่างก็ทำเหมือนกันกับนางวิสาขามีศรัทธามากในพุทธศาสนา นั้นพวกเราก็เหมือนกันโยมเอาเป็นแบบอย่างแม้ไม่ได้สักเต็มก็ได้สักนิดนั่นก็ยังดีโยมวันพระเราก็หรือวันหยุดถ้าไม่ตรงกับวันพระก็มาวัดมาถือศีลเพราะวัดสังฆทานเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างวันเสาร์เนี่ยเป็นวันหยุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็มีดำริว่าบางคน วันหยุดไม่ตรงกับวันพระวันพระเขาก็ทำงานไม่มีเวลาว่างแต่วันหยุดเขาอาจจะมีเวลาว่างก็เปิดโอกาสให้วันเสาร์เนี่ยเป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งของวัดสังฆทานนั่นถืออุโบสถได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเพื่อต้องการฝึกฝนอบรมสร้างบารมีธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปคือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสจะได้ทำได้มีโอกาสได้ทำ ไม่งั้นวันหยุดที่ตรงกับวันพระมันไม่ได้ตรงกันทุกวันเดือนหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะไม่ตรงเลยบางเดือนฉะนั้นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดก็จึงเป็นที่มาของวัดสังฆทานมาถือศีลอุโบสถแต่หลวงพ่อก็มีเมตตามากกว่านั้นอีกว่าวันปกติก็สามารถมาบวชมาปฏิบัติได้ทุกวัน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสมาสร้างความดีไม่เฉพาะวันหยุดวันไหนที่โยมว่างโยมมีเวลาหรือต้องการมาศึกษามาปฏิบัติก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันทุกโอกาสเมื่อก่อนหลวงพ่อโตซึ่งไม่ได้สร้างใหญ่โตเหมือนทุกวันนี้หลังคามุงสังกะสีพื้นเป็นกระดานไม้ก็มี คนมานั่งสมาธิก่อนไปทำงานช่วงเช้าเมื่อก่อนไม่ต้องรีบไปคนยังไม่เยอะเช้ามืดขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาเสร็จโยงล้างหน้าล้างตาอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะไปทำงานเตรียมสัมภาระเสร็จก็มานั่งมากราบพระกราบหลวงพ่อโตในโบสถ์แล้วก็นั่งสมาธิก่อนไปทำงาน10 นาที 15 นาทีเสร็จแล้วก็ ไปทำงานเย็นกลับมาก็ก่อนจะเข้าบ้านก็มากราบหลวงพ่อโตมานั่งสมาธิ10 นาที 15 นาทีก่อนเข้าบ้านมีคนมาทำประจำไม่เคยขาดนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยฝึกฝนอบรมไว้สร้างบารมีธรรมธรรมะก็จะได้ซึมเข้าไปในกายในใจ นั้นเราเป็นพุทธบริษัทมีศรัทธาเรื่องของพุทธศาสนาคำว่าพุทธศาสนานั้นสอนอะไรเราหลักใหญ่ใจความที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้ละเสียไม่ให้สร้างไม่ให้ทำเพราะบาปให้ผลเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตามมันก็ให้ผล
เห็นไหมบางคนเกิดมานะบาปมันให้ผลโยมเห็นไหมพิกลพิการง่อยเปียดเสียขาปัญญาอ่อนบ้าใบมีคนจริตมากมายที่เราเห็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะบาปมันให้ผลโยมบาปให้ผลเป็นอะไรเป็นความทุกข์เขาไม่ได้ทุกคนเดียวครอบครัวก็พลอยทุกไปด้วยพ่อแม่พี่น้องญาติทุกหมดโยมนั่นแหละผลของบาปมันให้มันแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้ทำบาปเอาไว้บาปให้ผลเป็นความทุกข์ต่างกับคนที่เกิดมามีความสุขใช่ไหมเกิดมามั่งมีอยู่ในตระกูลสุขสบายพร้อมทุกอย่างแล้วทำบุญมาบุญให้ผลเป็นความสุขแล้วเกิดมานี่พร้อมทุกอย่างทรัพย์ก็มีพร้อมบริวารก็มีพร้อมยศก็มีพร้อมคอยเขาอยู่ข้างหน้าเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมารองรับเขาเองอำนาจของบุญกุศลเนี่ยจะดลบันดาลให้บุคคลนั้นมีความสุขนะมียศมีตำแหน่งบางคนก็ขนขวายแทบเป็นแทบตายตลอดชีวิตยศก็ไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่ได้ทรัพย์ก็ไม่ได้บริวารก็ไม่ได้เห็นไหมเขาอยากได้แต่ไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยไม่ได้สร้างมาไม่ได้ทำมาบางทีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าฐานเขาไม่มีเขาไม่มีฐานก็ไม่เสียสละไม่แบ่งปันเขาจึงไม่ได้สิ่งเหล่านั้นคนไหนที่ทำไว้คนนั้นก็ได้สิ่งนั้นจะไปรอรับเขาอยู่เขาไม่อยากได้ก็ได้เขาไม่อยากมีก็มีเห็นไหมบางคนอยากแทบเป็นแทบตายกระเสือกกระสนดิ้นรนก็ไม่ได้บุญธรรมกรรมแต่งที่พระเจ้าบอกเราไม่เชื่อเรื่องบาปแต่เราก็อยากไปสร้างไปทำในสิ่งที่พุทธเจ้าทรงห้ามคือบาปอย่าได้ทำละเว้นเสียให้หันมาทำบุญทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของบุญทานก็ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นมีตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานทำเป็นทานการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าให้ทำเป็นทานให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอะไรคือความจริงอันนี้เราต้องค้นหาเพราะความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนนั่นคืออะไรคืออริยสัจอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าทรงค้นพบคือความจริง4ประการมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นคนเราเนี่ยถ้ารู้จักเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมีทานแล้วก็มีศีลศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยทั้ง5ข้อเนี่ยพื้นฐานเป็นฐานที่ตั้งของความดีคนจะทำความดีต้องมีศีล5นี่เป็นองค์ประกอบถึงจะทำความดีนั้นให้สำเร็จประโยชน์ได้ถ้าชาวพุทธเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็มีโครงการหมู่บ้านศีล5พยายามไปสู่ตามหมู่บ้านต่างๆรณรงค์ให้คนถือศีล5แต่ถามว่าได้ผลไหมมันก็ได้ผลแต่ไม่มากแต่ที่จริงแล้วในความคิดเห็นของอาตมาในส่วนตัวไม่ใช่ส่วนรวมอาตมาคิดว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยคำว่าศีล5เนี่ยทุกคนต้องรู้จักแล้วทุกคนต้องทำความเข้าใจสีเลนะสุขติงยันติที่สรุปไว้ท้ายศีลศีลนำมาซึ่งความสุขใช่ไหมคนมีศีลน่ะจะนำความสุขมาศีล5เนี่ยทำให้คนมีความสุขไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยมันเป็นความสุขแต่คนเราไม่หาความสุขให้กับตัวเองครอบครัวสังคมถ้าเราไม่มีศีล5ความสุขมันจึงไม่เกิดไม่มีทานความสุขจึงไม่เกิดเห็นไหม
แค่ทานแค่ศีลเนี่ยมันนำความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวและสังคมไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากข้อที่หนึ่งเห็นไหมเราไม่ต้องทะเลาะกันแล้วไม่ต้องฆ่าฟันกันไม่ต้องเข็นฆ่าไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายไม่ต้องคอยหลบคอยหลีกไม่มีใครมาฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าใครแล้วก็อยู่ยังมีความสุขและแค่ศีลข้อที่หนึ่งเท่านั้นเองความสุขก็เริ่มเกิดแล้วอาทินนาห้ามลักทรัพย์ขโมยทุกวันนี้มีจี้มีปล้นมีช่อมีโกงมีขโมยเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองตำรวจจับไม่หวัดไม่ไหวมีกล้องวงจรปิดก็เอาไม่อยู่ไม่มีใครกลัวกล้องวงจรปิด จับได้ก็ไม่เข็ดไม่หลาบบางคนไปอยู่ในคุกไปอยู่ในตารางเขาออกเป็นว่าเล่น10 ครั้ง20 ครั้ง30 ครั้งไม่เคยกลัวเคยชินเกิดความเคยชินไม่กลัวบาปไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปนี่เขาเรียกว่าไม่มีกิจสำนึก ศีลข้อที่สองเนี่ยห้ามลักทรัพย์ห้ามขโมยห้ามฉ้อโกงห้ามเบียดบังออกเข้ามาแม้แต่ในวัดเนี่ยเมื่อวานก็ได้ยินประกาศมีของหายมีคนล้วงกระเป๋ามีคนที่คอยจ้องที่จะทำความชั่วในวัดเยอะเลยเห็นไหมแขวงเข้ามาซ่อนเร้นเข้ามาอาศัยจังหวะคนเยอะๆคนมากๆของอะไรวางไว้เนี่ยเผลอไม่ได้พวกก็เอาไป เขาไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกภัยที่จะตามเข้ามาเขาไม่มีจิตสำนึกฮิริโอตตัปปะเขาไม่มีทั้งที่เขาน่าจะได้รับผลกรรมอันนี้ยังแสนสาหัสฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยถ้ามีศีลข้อที่สองข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สาม ประพฤติผิดในกามสามีภรรยาบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่ก็ยังไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้ตามประเพณีสู่ขอเห็นไหมเมื่อก่อนเขามีการสู่ขอตามประเพณีกันนั่นแหละจึงจะถูกต้องตามหลักของศีลข้อที่สามพ่อแม่ยินยอมอนุญาตยกให้พร้อมใจทั้งคู่ทั้งหญิงทั้งชายตกลง ที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันมีพ่อแม่เป็นพยานทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นชอบนั่นก็เรียกว่าศีลข้อที่สามสมบูรณ์ไม่ล่วงละเมิดถ้าสมัยนี้เป็นยังไงโยมมันแทบจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั้นคนเราทุกวันจึงไม่กลัวไงไม่กลัวบาปเพราะไม่เห็นว่าบาปมันเป็นอย่างไรไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมัน คนที่กลัวบาปคนนั้นก็จะไม่ทำฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะละเลยไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปคนที่มีความละอายก็เรียกว่ามีหิริมีความละอายความคำว่าละอายแม้แต่ในที่ลับไม่มีคนเห็นเขาก็จะไม่ทำ ฉะนั้นก็ไม่มีใครเห็นแต่เขาก็ไม่ทำเขามีความละอายละอายแก่ใจทำไม่ได้มันเป็นบาปมันมีจิตสำนึกอยู่ในใจแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ตัวเขาเป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้เขาจึงไม่ทำฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนว่าเป็นผู้รู้คือรู้บุญรู้บาปเขาก็จะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ไม่ว่าจะในที่ลับหรือที่แจ้งเขาก็จะไม่ทำไม่ทำบาปไม่สร้างบาปมุสาห้ามพูดปดพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระนินทาเขาให้ร้ายเขาไม่มีศีลข้อที่สี่รวมไว้ในนี้หมดให้เกิดสัมมาวาจาวาจาชอบเจรจาชอบ นั้นคนเราทุกวันเนี่ยขาดแค่ศีลห้าเนี่ยเรายังไม่สามารถจะประกอบให้มันสมบูรณ์แบบนะพื้นฐานของความดีเราเนี่ยมันละลายหายไปหมด
ในสังคมของชาวพุทธไม่ได้ตระหนักมุสาห้ามดื่มสุราเมรัยเมรัยก็คือของหมักดองทุกชนิดมึนเมาทุกชนิดทุกวันนี้ก็ผลิตกันออกมาเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองต้องรณรงค์เข้าพรรษางดเหล้าไม่น่าเชื่อว่าชาวพุทธเราต้องรณรงค์ แค่ศีลห้าเนี่ยเรายังทำไม่ได้แล้วศาสนาเราจะอยู่ได้อย่างไรโยมใครจะเป็นผู้สืบทอดศาสนาต่อไปศาสนาค่อยๆหมดไปศาสนาไม่ได้อยู่ที่ใบลานไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยปิฎกมันอยู่ที่พวกเราต้องสืบทอดด้วยการไม่ทำบาปละเว้นบาปศีลห้าในต้องครบถ้วน บริสุทธิ์บริบูรณ์จึงจะสมกับฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนั้นเราพูดไม่ได้เต็มปากว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธนี่แค่ศีลห้าเรายังไม่สามารถทำได้เราไม่อายศาสนาอื่นเขาหรือศาสนาอื่นเขาไม่กินเหล้าเขาทำได้เขาถือเคร่งครัดมากแต่ของเรานี่โอ้โหตามใจฉันเป็นศาสนาที่ตามใจฉัน ไม่มีภาคบังคับพระเจ้าไม่เคยบังคับใครสอนให้มีศรัทธาสอนให้มีปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยป้องกันละเมิดศีลไม่ปฏิบัติตามศีลว่ามันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็ไม่ละเมิดไม่ทำอยู่ในกฎเกณฑ์ของศีลของธรรมนั้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถรักษาศีลห้านี้ได้ แล้วถามว่าคนมีปัญญาในทางพระพุทธศาสนามีมากไหมอาตมาก็ตอบได้เลยว่ามีจำนวนน้อยเนี่ยพอออกจากวัดไปเนี่ยถามว่าศีลห้าครบไหมคือตอนสมาทานนั้นครบอยู่ในวัดไม่ทำชั่วไม่กล่าวชั่วแต่เมื่อออกจากวัดพ้นเขตวัดไปแล้วศีลห้าก็หลุด ศีลห้าก็ด่างพร้อยศีลห้าก็หายไปเพราะมันไม่ได้อยู่ในใจมันไม่ได้เกิดศรัทธาไม่ได้เกิดปัญญาศีลห้ามันจึงเป็นสถานะที่พูดกันตามประสาชาวบ้านก็เรียกว่าท่องจำเอาเรามาท่องจำเอามารับจากพระเราก็มาท่องจำ จำอย่างเดียวแต่ไม่อานำไปใช้ไม่นำไปปฏิบัติมันจึงไม่เห็นผลว่าศีลเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขหาความสุขไม่ได้เลยไปดูวัตโยมข่าวทุกวันเนี้ยเกิดจากอะไรเกิดจากการดื่มของมึนเมาพอขาดสติปั๊บเกิดเรื่องทันทีเขม่นกันพูดจาไม่เข้าหูกันทะเลาะกันไล่ฆ่าฟันกัน มีเรื่องทุกวันเลยโยมไปดูไปดูตามหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มีหมดวันหนึ่งนับไม่ถ้วนเกิดจากอะไรเที่ยวกลางคืนเที่ยวไปไหนตามครับตามบาร์ไปทำอะไรไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปเสพยาเสพติดพอเมาได้มันก็หมดสภาพของตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เกิดปัญหาสร้างปัญหาให้กับตัวเองสร้างปัญหาให้กับสังคม แก้ไม่ได้โยมไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แก้ไม่ได้มีงบเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถแก้ได้เลยถ้าบุคคลนั้นไม่แก้ไขตัวเองไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยนั่นหลักของพุทธศาสนาคือการแก้ไขตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปดูการละเล่นไม่ไปดื่มน้ำเมา ปัญหามันก็จะจบไหมเสร็จแล้วก็อยู่บ้านทานข้าวเสร็จก็เข้านอนมันจะเกิดปัญหาไหมทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะแล้วทำไมมันมีเรื่องกันทะเลาะกันฆ่ากันแม้แต่เพื่อนกันเนี่ยใหม่ๆก็เป็นเพื่อนกันพอกินเหล้าเข้าไปแก้วหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่แล้วแก้วที่สองเริ่มแล้วเริ่มพูดจาไม่เข้าหูกันแล้ว แก้วที่สามเริ่มไม่รู้จักกันแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูกูไม่ใช่เพื่อนมึงเริ่มแล้วพอมากขึ้นกว่านั้นทะเลาะกันเลยฆ่ากัน
ตีกันแทงกันไม่ข่าวทุกวันโยมอาตมาฟังแล้วก็น่าเบื่อเบื่อว่าทำไมชาวพุทธเราจึงไม่เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ทำไมต้องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาไม่รักตัวเองไม่รักครอบครัวไม่รักความสงบสุขเลยรักความวุ่นวายสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความเดือดร้อน ทำไมคนเราจึงชอบอย่างนั้นกิเลสมันชอบกิเลสมันพาไปตัณหามันพาไปเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่เคยฝึกสติต่อจากศีลแล้วก็คือการภาวนาการภาวนาทำให้เกิดสติสติต้องมาก่อนสติคืออะไรสติคือตัวรู้รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรนี่ก็เรียกว่าสติคือการฝึก ทำไมต้องให้พุทโธทำไมให้ดูลมหายใจเข้าออกต้องการให้โยมมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวให้รู้จักตัวเองนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอะไรให้เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองแล้วจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่มันขัดตกบกพร่องสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินของสังคม ความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทมันจะได้เอาออกไปจากจิตใจของตัวเองเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ตัวเองเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของโลกใบนี้ถามว่าคนดีเราต้องการไหมมันก็พูดกันจังเลยในสภาก็ดีในอะไรดีแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ก็ดำรัสอยู่ตรัสอยู่ตลอดเวลาว่าอยากได้คนดีมาบริหารบ้านเมืองก็เรียกว่าอยากได้คนดีมาบริหารถ้าคนดีมีศีลธรรมเกิดขึ้นเมื่อไรบ้านเมืองก็เจริญเมื่อนั้นแต่ทุกวันนี้มันไม่มีโยมหาคนดีไม่ได้มีแต่คนเก่งคนดีไม่มีคนเก่งก็ไม่ใช่คนดี เก่งที่จะโกงเขาเก่งที่จะเบียดเบียนเขาเก่งที่จะเอารัดเอาเปรียบเขานั่นคือคนเก่งแต่ไม่ใช่คนดีคนดีไม่ต้องเก่งก็ได้ไม่ต้องจบด็อกเตอร์ก็ได้จบ ป.4 ก็ได้แต่เป็นคนดีไม่ให้ร้ายใครไม่นินทาใครไม่ทำร้ายใครไม่ต้องจบด็อกเตอร์ก็ได้ไม่ต้องจบปริญญาตรีก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีคนนั้นก็น่าคบโยมสังคมน่าอยู่เข้าใกล้แล้วไม่เดือดร้อนไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนโยมเลือกเอาว่าจะเอาคนเก่งหรือเอาคนดีคนเก่งมีมากในเมืองไทยเนี่ยเรียนเก่งทำอะไรเก่งหมดแต่ไม่ใช่คนดีไม่เคยคิดดีกับใครไม่เคยทำดีกับใคร เนี่ยมันน่าเป็นห่วงตรงนี้โยมแม้แต่ในหลวงเองท่านก็ห่วงว่าประเทศชาติจะไปไม่รอดถ้าไม่มีคนดีมานำนั่นจึงหายากคนดีทุกวันนี้ทำไงจะให้มันเป็นคนดีได้เราต้องมีสติรู้ตัวทำให้ตัวเองเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมนี่หลักของพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติตนเป็นคนดีคือละบาปบำเพ็ญบุญ แล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสก็คือการภาวนาอย่างสมถะความสงบให้เกิดขึ้นนั่งก็สงบเดินก็สงบนอนก็สงบเพราะถ้ามันมีความสงบแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่มีความคิดจะเบียดเบียนใครทำให้ใครเดือดร้อนพอมันสงบได้ที่แล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาคือตัวรู้รู้ความเป็นจริง รู้ว่าเราเกิดมาในโลกนี้เดี๋ยวก็ต้องจากโลกนี้ไปเอาอะไรไปไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่ร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งไว้บนโลกใบนี้เอาไปไม่ได้กลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุไม่ใช่ของเราเราจะเอาอะไรไปเวลาเราจากโลกนี้เราเอาอะไรไปโยม เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราจะเอาอะไรไปเพราะแก้วแหวนเงินทองก็เอาไปไม่ได้
เป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านก็เอาไปไม่ได้สักสลึงสักสตางค์ก็เอาไปไม่ได้ไม่ว่าจะรวยแค่ไหนไม่ว่าจะจนแค่ไหนเวลาจากโลกนี้ก็เอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ก็มีสองอย่างที่พระเจ้าทรงสอนคือบุญกับบาปบุญบาปเท่านั้นที่เอาไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเอง ที่บุคคลนั้นจะนำไปสู่ภพหน้าโลกหน้าบางคนนึกว่าโลกหน้าไม่มีไม่เห็นท่านยังไม่เห็นว่าโลกหน้ามันเป็นอย่างไรนี่บางคนคิดอย่างนั้นถามว่าพรุ่งนี้มาจากไหนพรุ่งนี้เรายังมองไม่เห็นเลยมันมาได้อย่างไรเหมือนกับเรามีปีใหม่อย่างเงี้ยแล้วปีใหม่มันมาจากไหนเดือนใหม่มันมาจากไหนวันใหม่มันมาจากไหนโยม เราถามว่าโลกหน้ามีไหมมันมีโลกนี้แล้วมันมีโลกหน้าไหมไอ้โลกที่แล้วมันมีไหมแล้วเมื่อวานมันมีไหมล่ะเดือนที่แล้วปีที่แล้วหลายวันหลายเดือนหลายปีที่แล้วมันมีไหมมีมันมาจากไหนเหมือนกันโยมไม่ต้องไปถามว่าชาติหน้ามีไหมภพหน้ามีไหมพรุ่งนี้ก็มีมะรืนก็มี นั่นแหละเหมือนกันเอาง่ายๆเอาให้เห็นง่ายๆเหมือนกันเลยโยมนึกว่าไม่มีไม่ใช่มันมีถ้าเราเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละเว้นจากบาปมันให้ผลเป็นความทุกข์ทุกไปไหนนรกตายแล้วไปตกนรก พ้นจากนรกมาเป็นเปรตอีกมาเป็นอสุรกายอีกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกว่าจะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายมนุษย์ไม่ใช่ง่ายนะใครอยากเป็นมนุษย์นะเกิดมาครบอาการ32ตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการเนี่ยไม่ใช่ของง่ายมาจากบุญมาจากกุศลที่เราสร้างเราทำมันให้ผลมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ก็มีเยอะแยะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเกิดมาพิกลพิการเติมหน้าของบาปมันให้ผลมาแต่เรานี่บุญให้ผลเกิดมาครบถ้วนหมดตาก็ดีหูก็ดีแขนขาก็สมบูรณ์ไม่พิกลพิการแล้วทำไมเราไม่รักษาบุญของเราไว้ไม่ทำบุญต่อไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ภาวนาต่อนี่แสดงว่าเราประมาท ความประมาทเป็นหนทางให้ความตายตายจากคุณงามความดีนั่นเองคือไม่ทำความดีคนที่ประมาทแม้มีลมหายใจอยู่แม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจแล้วตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปจากโลกนี้ก็ไม่ได้อะไรไปทานก็ไม่ได้ศีลก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้เรียกว่ามนุษย์สมบัติก็ไม่ได้สวรรค์สมบัติก็ไม่ได้ อย่าว่าแต่นิพพานสมบัติเลยก็น่าเสียดายชาติหนึ่งที่เราเกิดมาไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติกว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต้องอาศัยบุญอีกแล้วไม่มีบุญไม่ได้เกิดต้องไปสะสมใหม่ต้องไปสร้างใหม่กว่าจะได้เป็นมนุษย์อีกแล้วความเป็นมนุษย์ของเราจะได้พบพุทธศาสนาหรือไม่จะได้มาให้ทานอย่างนี้ไหมจะได้มารักษาศีลอย่างนี้ไหมจะได้มาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมแบบนี้ไหม ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นอาจจะไม่มีพุทธศาสนาอยู่ก็ได้เราไม่มีโอกาสได้สร้างความดีด้วยนะนี่ก็น่าเสียดายงั้นคนเรานี่ประมาทกันประมาทในวันในวัยของตัวเองบางคนเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่สนใจเรื่องของพุทธศาสนาให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามันเป็นเรื่องของคน สูงอายุไม่มีงานทำแล้วไปวัดไม่ใช่กว่าจะอยู่ถึงสูงอายุเนี่ยบางคนก็ไม่ผ่านวัยนี้ไปตั้งแต่ยังเด็กก็เยอะแยะไปบางคนไปตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วหมดบุญเห็นไหมทำท่าจะมีบุญได้เกิดไม่ได้เกิดบุญหมดแล้วทำไว้นิดเดียวทะเลาะตะแล่4เดือน5เดือนอยู่ในท้องไปซะละโยม ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกเห็นไหมหมดบุญบุญทำไว้แค่นั้นโยมอีตอนก็ให้ทำไม่ทำ
หมดไปเพลินแต่อย่างอื่นทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจแต่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์มันไม่มีโอกาสได้เกิดไม่ได้สะสมไม่ได้สร้างบุญไว้มันจะเกิดได้อย่างไรมันเกิดไม่ได้บางคนลืมตามาดูโลกนาทีเดียววินาทีเดียวไปซะแล้วได้เกิดเหมือนกันแป๊บเดียวโยมเที่ยววินาทีเดียวไปซะแล้ว บางคนบางคนอยู่ได้ชั่วโมงบางคนอยู่ได้วันบางคนอยู่ได้นิดเดียวแต่เราอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้แสดงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากมีวาสนามีบารมีได้มาเห็นได้มารู้ได้มาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นมงคลวันเข้าพรรษาเรามาสร้างความดีตั้งใจมาแล้วมีศรัทธาตั้งใจจะมาทำความดีละความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาขาดไม่ได้โยมมันทําให้เกิดสติเกิดปัญญาสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยที่มันติดมานานแสนนานแล้วเนี่ยหละให้มันเบาบางความโลภมันจะได้น้อยลงความโกรธมันจะได้น้อยลงความหลงมันจะได้น้อยลงจะได้รู้ว่าเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทํายังไงเราจึงจะเอาสิ่งที่มันเป็น ก็เรียกว่าเป็นมงคลสําหรับชีวิตของเราไปก็คือการสร้างความดีนี่เองมันจะเป็นมงคลชีวิตของเราที่เรานําไปได้ไปสู่ภพหน้าหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นอริยทรัพย์อริยะคือสิ่งที่ประเสริฐคือทรัพย์ที่ประเสริฐทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งกันหมดเราไม่มีสิทธิ์จะเอาไป แต่ทรัพย์ภายในเนี่ยเป็นของเราทานศีลภาวนาที่เราสะสมเราสร้างเนี่ยตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรก็เอาไปไม่ได้ขโมยมันก็เอาไปไม่ได้ใครจะมาช่วงมาจริงมาจี้มาปล้นมายื้อมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปไม่ได้เลยบุญนี้ของเราโดยตรงอย่างอื่นมันยังเอาไปได้น้ํายังท่วมไปกับน้ําหมดไฟไหม้ก็ไปกับไฟหมดโจร ขโมยจี้ปล้นมันก็เอาไปหมดเผลอๆมันก็ฆ่าเอาด้วยมันไม่ใช่ของเราแต่บุญนี้ของเรามันนำเราไปไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์บุญเป็นผู้นำไปพาไปนั้นบุญจึงเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสร้างบุญ จะได้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราอย่างอื่นพึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวลูกหลานญาติพี่น้องก็พึ่งกันได้ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ตายจากกันเราไม่ไปก่อนเขาก็ไปก่อนเราทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันบางครั้งมันก็ไปก่อนเราน้ําท่วมไฟไหม้โจรเอาไปหรือไม่เราก็ไปก่อนสมบัติเหล่านั้นหมดลมไปจากไปคนอยู่ก็ใช้กันไปถ้ามันไม่แตกไม่สลายไม่หายไปก็ใช้กันต่อไป ไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดมาเพื่อใช้แล้วก็จากไปต่างคนต่างมาก็ใช้ไปใครอยู่ก็ใช้ใช้เสร็จแล้วก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราก็จากไปก่อนมันเท่านั้นเองนี่คือความเป็นจริงที่พุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาเพราะเราไม่ได้อะไรไปหรอก ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยนับประสากับสิ่งอื่นตายแล้วเขาก็เผาเขาก็ฝังกลายเป็นเท่าเป็นทานกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปเอาไปไม่ได้เลยเขาตายให้เราดูทุกวันเขาเผาให้เราดูทุกวันเขาอะไรไปไม่ได้นมก็ตายเด็กก็ตายนมสาวก็ตายความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาเราจะอยู่ได้อีกสักกี่วัน อยู่ได้อีกสักกี่ชั่วโมงอยู่ได้อีกสักกี่นาทียังไม่รู้ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ถึงความตายคนไหนที่นึกถึงความตายบ่อยๆคนนั้นก็จะฉลาดฉลาดในการสร้างความดีไม่ประมาทเพราะเราต้องตายนะเด็กกว่าเราก็ตายไปแล้วเนี่ยญาติเราเด็กกว่าเราอีกตายแล้วโอ้เราประมาทไม่ได้แล้วนะเราจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้แล้วเราจะเอาอะไรไป
นี่แหละพอคิดได้อย่างนี้ก็เร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานั่นแหละสะสมบุญเอาไว้มันจะได้เป็นที่พึ่งของเรามีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตายแล้วจะไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ไปนรกไม่ไปอยู่กับบาปเราไม่ทําบาปจะไปทําไมนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่ไปเราละเว้นจากบาปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นกับเรานี่เขาเรียกว่าคนฉลาดอยู่คนฉลาดเท่านั้นที่สามารถนําพาตัวเองไปสู่สุคติได้คนไม่ฉลาดก็ไปไม่ได้นั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้ฉลาดไงฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการสวดมนต์ภาวนาทำกิจทำใจให้ละความโลภความโกรธความหลงนี่มันเป็นเหตุของความทุกข์มันทุกข์อยู่ในใจเราเนี่ยใครก็แก้ให้เราไม่ได้นี่คนเราเนี่ยไม่รู้จักไม่เห็นเพราะเราไม่เคยดูตัวเองนั่งก็ไม่เห็นตัวเองว่ามันทุกข์อย่างไรนั่งนานๆก็ไม่ได้เนี่ยต้องขยับอยู่เรื่อยเนี่ยเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวาเดี๋ยวต้องไปเดินเดี๋ยวต้องไปทำอริยบทต่างๆทำไมเราต้องเปลี่ยนอริยบทเพราะทุกข์มันบีบคั้นโยมทุกข์มันบีบคั้นให้เราอยู่ไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ไหวนั่งนานแล้วมันทนไม่ได้ยืนนานแล้วมันทนไม่ได้หนาวนานร้อนนานหิวนานอิ่มนานทำอะไรนานไม่ได้ร่างกายเนี่ยทุกข์หมดทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เห็นทุกข์ตรงนี้เองเมื่อเราไม่เห็นทุกข์เรานึกว่ามันสบายเป็นมนุษย์ได้กินได้อยู่มันสบายไม่ใช่มันลำบากโยมตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ถ่ายมันทุกข์มากถ่ายเสร็จแล้วก็หิวอีกต้องหากินหาอยู่ต้องประคบประงมมันตลอดเวลาร่างกายเนี่ยก็เรียกว่าต้องบำรุงมันอยู่ตลอดเวลาให้ข้าวให้น้ำป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอบรรเทาไปความปวดความเจ็บหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำเห็นไหมโอ้มันรักษายากจริงๆร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์มันอยู่กับความทุกข์เราเนี่ยจมปลักอยู่กับความทุกข์มานานแสนนานหลายภพหลายชาติเพราะสติปัญญาของเรามันไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้พิจารณานั้นการมาเห็นมารู้แบบที่พระเจ้าทรงสอนคือการภาวนานั่งก็เห็นทุกข์เดินก็เห็นทุกข์เห็นโทษของมันโอ้มันทุกข์จริงๆเนี่ยมันจะทุกข์เล่นๆนะทุกข์จนเราทนไม่ได้ต้องขยับนั่งไปแป๊บเดียวทุกข์แล้วอยู่ไม่ได้ต้องหาวิธีผ่อนคลายทุกข์ไม่ได้หายไปไหนแล้วแค่ผ่อนไประยะหนึ่งขยับก็ผ่อนไปแป๊บหนึ่งห้านาทีมาอีกแล้วทุกข์พอเปลี่ยนท่าใหม่มันก็ทุกข์มันก็มาใหม่มันก็มาท่าใหม่ไปอยู่ท่าไหนทุกข์มันก็ตามไปท่านั้นแหละเนี่ยเราต้องเห็นเราต้องรู้พระเจ้าตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกไงถ้าเราทําตามพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นทุกข์รู้ทุกข์เมื่อเรารู้เราก็จะเหตุของทุกข์นั้นได้ว่าทุกข์นั้นเกิดจากอะไรเป็นสมุทัยสมุทัยก็ทําให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเราก็หาทางดับด้วยมรรคคือทางเดินไปสู่ความดับทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงสอนมรรคมีองค์8ทางสายกลางเมื่อวานเนี้ยที่พุทธเจ้าเทศนาปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เมื่อวานวันอาสาฬหะทางสายกลางมักมีองค์8เป็นเครื่องดําเนินไปสู่ความดับทุกข์วางไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วว่าทางไหนเดินไปทางไหนแล้วมันจะดับทุกข์ได้วิธีดับทุกข์พระเจ้าสอนไว้ละเอียดมากแต่เราไม่รู้เลยไม่เคยเดินไปตามนั้นเลยเพราะกลายเป็นคนหลงนั่งหลงกินหลงยืนหลงดื่มหลงไวหลงวันหลงเวลาเวลาเรามีไม่มากแล้วโยมที่นั่งอยู่เนี่ยไม่รู้เมื่อไรเราจะจบชีวิตลงทั้งผู้พูดและผู้ฟังไม่รู้เมื่อไรวันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้เอาแน่ไม่ได้แต่ต้องตายแน่ทุกคนต้องตายแน่หนีความตายไม่ได้งั้นเราจะทำไงตายแล้วเราจะได้มีที่พึ่งอันนี้ต่างหากล่ะที่เราจะต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำ
นั่นคนเราทุกวันนี้มันอยู่ด้วยความหลงนั่นหลักของพุทธศาสนาที่เรามาวัดกันเนี่ยต้องการให้กำจัดความโลภความโกรธเป็นเหตุของทุกข์ เราอยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่รู้เลยก็เราหลงอยู่ในความทุกข์นึกว่ามันเป็นความสุขได้กินได้อยู่ได้ดื่มแต่จริงมันไม่ใช่ฉะนั้นคนมีสติมีปัญญาก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่ให้หลงหลงกินน่ะมันคนแก่หลงเห็นไหมกินก็บอกไม่ได้กินจําใครไม่ได้ลูกหลานก็จําไม่ได้ตัวเองก็จําไม่ได้กินแล้วก็บอกไม่ได้กินนอนก็บอกไม่ได้นอน นั่นแหละเราก็เป็นอย่างนั้นหลงอยู่หลงกินหลงอยู่หลงดื่มหลงวันหลงไวหลงเวลาหลงหมดไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่ไม่เคยดูเลยนั่งก็ไม่เคยเห็นนอนก็ไม่เคยเห็นกินก็ไม่เคยเห็นพูดก็ไม่เคยเห็นคิดก็ไม่เคยเห็นนั่นการฝึกสตินี่สติคือตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้ว่าเราทำอะไรคิดอะไรพูดอะไร นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำรู้สร้างตัวรู้ให้แก่ตัวเองพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามของพระพุทธเจ้าที่เรากำหนดระลึกถึงอยู่เนี้ยพุทโธทุกลมหายใจเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่พุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานไม่หลงไม่หลงกินไม่หลงดื่มไม่หลงวันไม่หลงไหวไม่หลงเวลา ไม่หลงโลกนี้แล้วเราจะฉลาดในการนำตัวเองไปสู่ความรู้ที่แท้จริงเหมือนที่พุทธเจ้าทรงสอนแก่พวกเรานั่นในวันเข้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเรามีจิตศรัทธาได้พาตัวเองมาทำความดีความดีอันนี้ไม่ใช่ทำเฉพาะวันเดียววันเข้าพรรษามันต้องทำทุกวันเมื่อเราทานอาหารเนี่ยทำไมเราต้องทานทุกวัน แล้ววันหนึ่งก็ทานตั้งหลายครั้งทำไมเราต้องทานถ้าทานแล้วมันอิ่มทานแล้วมันสบายทานแล้วมันหายหิวบุญก็เหมือนกันโยมมันต้องทำบ่อยๆทำทุกวันวันละหลายเวลาไม่ใช่สวดมนต์วันพระจึงจะสวดบางคนไม่เคยสวดเลยนโมก็ไม่รู้แปลว่าอะไร บางคนยังตั้งไม่เป็นบอกให้ตั้งนโมตั้งไม่ได้ว่าไม่ได้นโมเพราะน่าสงสารมากันโยมชาวพุทธเราเป็นพุทธสัมมโนครัวเป็นพุทธแต่ตัวหนังสือแต่จิตใจความศรัทธาปัญญาของเรายังเข้าไม่ถึงพุทธศาสนานั่นเราต้องขวนขวายเราต้องสร้างเราต้องทำให้มันเกิดขึ้น ให้มันอยู่ในใจของเราตลอดไปฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสมาสร้างมาทำก็น้อมนำของที่เราได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีๆเนี่ยตาก็มองในสิ่งที่ดีหูก็ฟังในเสียงที่ดีจิตก็คิดในสิ่งที่ดีกายก็ทำในสิ่งที่ดีวาจาก็กล่าวในสิ่งที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์กับเราตลอดไปทำให้เรามั่งมีสีสุขคนที่มั่งมีสีสุขเขาทำอย่างนี้โยมคิดดีพูดดีทำดีสร้างบุญกุศลอยู่ตลอดเขาจึงเป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นผู้ที่มีความสุขงั้นเราก็พยายามสร้างพยายามทำตัวเอง ให้พบหนทางแห่งความสุขเหมือนที่พระเจ้าทรงสอนมีทานมีศีลมีภาวนาละบาปบำเพ็ญบุญทำกิจให้ผ่องใสเท่านี้เองคือข้อปฏิบัติของชาวพุทธเราฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาพร้อมใจกันมาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษาก็ขอให้จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลในวาระนี้ในโอกาสนี้จงเป็นพลัง พลังของบุญอันยิ่งใหญ่ที่ญาติโยมจะได้นำไปเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็ขอให้ญาติโยมมีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์คนไหนที่ยังมีความทุกข์ก็ขอให้มีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอน
และขอบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้คนทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามีครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับ ก็ต่อไปก็จะกล่าวครับตัวสังฆทานครับก็ตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวะตะเมทานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินัง วะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและจัตวาทานนักบวชชายกับพระรับของธรรมาสการ์จานคนหนึ่งเร็วมาช่วยกันสามสี่คนเชิญเลยครับประเคนได้เลยนะครับ ค่ะก็กราบในเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมนะคะขอเชิญค่ะผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาเครื่องสังฆทานไทยธรรมมาได้หมดถ้าเป็นปัจจัยมาทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะปัจจัยมาทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะจะไปใส่ในขันบังสุกุลตรงนั้นครับการสำหรับชื่อผู้ที่อุทิศให้แล้วเดี๋ยวเขาเอาไปเผาหมดนะคะนะเอาสตางค์มาทางนี้นะคะ โมทนาสาธุค่ะในช่วงนี้ญาติธรรมของเราก็จำนวนมากเลยการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะเทียนพรรษาไทยธรรมกระแสไฟฟ้าโอ้โหสำคัญมากเลยนะคะพูดถึงถ้าอย่างไปเล็กเนี่ยเทียนพรรษาป้าไม่ถวายถวายเป็นกระแสไฟฟ้านะคะผ้าอาบน้ำฝนก็เป็นประเพณีนะคะเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษา3 เดือน วันนี้จะเป็นวันแรกที่ครูบาอาจารย์จะอธิษฐานที่หรืออธิษฐานพรรษานะคะอยู่ที่ละ3 เดือนจะกำหนดหมดเลยทิศเหนือทิศกลางอีสานใต้ว่าถ้าไปแล้วนะคะจะต้องกลับมาให้ทันในเท่าไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวขาดพรรษาทีนี้ถ้าคนบวชไม่เอาพรรษาก็มีเขาบวชวันไหนก็ได้ในพรรษานะคะแต่เขาไม่เอาเขาก็อยู่ได้แค่7 วัน10 วัน15 วันแต่อย่างไรก็อยากให้พระขาวที่ผ่านการบวชแล้วเมื่อวาน12 ท่านนั้น มีโอกาสได้เข้าพรรษา3 เดือนนะคะเป็นครั้งหนึ่งของลูกผู้ชายแล้วก็มีหลายท่านค่ะไม่ใช่แค่พรรษาเดียวอยู่กันมาจนเดี๋ยวนี้28 30 พรรษาก็เยอะมาจากการบวชนี่แหละค่ะบวชในโอกาสมาฆะวิสาขะแล้วก็อาสาฬหบูชาซึ่งผ่านไปนะคะต่อไปการบวชอีกครั้งหนึ่งก็คือ5 ธันวามหาราชถือว่ายังไงก็ตามค่ะ วันพ่อแห่งชาติของเรายังอยู่กับเราตลอดไปแล้วอาจจะมีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ในเดือนกรกฎาคมขึ้นมาอีก1วันในวันที่28กรกฎาคมก็คงจะกำหนดในโอกาสต่อไปนะคะขณะนี้ขณะนี้ค่ะห้องเย็นเก็บยาของเรานะของวัดสังฆทานได้7,170 บาทมาเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับกระแสไฟฟ้า 8,500 บาท กำลังรอเข้าปลักชัยนะคะก็คือไฟฟ้ากระแสของเราก็อยากได้ 10,000 ห้องเย็นนั้นทั้งหมด 400,000 นะคะที่จะทำนะเก็บยาแล้วก็เก็บวัสดุคือยาเนี่ยเขาต้มให้แต่เมื่อต้มแล้วนะคะถ้าเราไม่มีที่เย็นเก็บพอยาก็จะเสียได้เพราะยาที่ยาต้มนะคะเท่าที่ปลาเล็กรู้เพราะปลาเล็กกินมียามะเร็งมียาอัมพฤกษ์อัมพาตยารักษาไตหัวใจ แล้วก็ยารักษาไข้หวัดที่เรียกว่าตาลโจรนะคะเพราะนั้นตัวยาต่างๆเนี้ยเป็นของครูบาอาจารย์ตั้งแต่แผนโบราณซึ่งหลวงพ่อท่านมีตำราอยู่แล้วท่านก็มาให้ท่านบอกว่าเราจะต้องช่วยคนที่หมดเนื้อหมดตัวจากการรักษาโรงพยาบาลไม่เอาแล้วเอากลับไปตายบ้านอะไรแบบนั้นน่ะหลวงพ่อท่านยังถือว่ายังมีความหวังมารักษากับท่านบาดไม่ท่านไม่เคยคิดเอาเงินท่านบอกไปเอาเงินเขาว่าเขาไม่หายหลวงพ่อคิดไปอย่างนี้แล้วไม่ได้เท่าไหร่หรอกหลวงพ่อว่าเพราะนั้นแต่ใครที่ว่
คตได้ไม่กี่วันโรงทานของเราอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่สนามหลวงขณะนี้มีออเดอร์หรือมีสั่งอาหารวันละ 1,000 ชุดทุกวันจากมหาดเล็กในวังขอโรงทานพระสังฆทานวันละ 1,000 ชุดแล้วจะเห็นว่าเขาก็มาเย็บกระทงเย็บอะไรเย็บกระทงไปนะคะสิ่งที่โรงทานสังฆทานต้องการขณะนี้ก็มีไข่ไก่ข้าวสารน้ำตาลทรายนะเครื่องปรุงรสอะไรได้เลยแต่สิ่งที่ป้าเล็กบอกข้าวสารไข่ไก่น้ำตาลทรายเราต้องใช้ทุกวันวันไหนไม่มีผักมาไม่ได้ผัดอย่างอื่นโรงทานของเราก็เป็นข้าวกับไข่เจียวนะคะน้ำปลาพริกอร่อยๆ 1,000 ชุดทุกวันไปจนถึงวันถวายพระเพลิงค่ะเพราะนั้นนี่คือโรงทานวัดสังฆทานซึ่งเราต้องขอโมทนาแม่ครัวมีไม่กี่ท่านนะคะที่หมุนเวียนกันไปทำเพราะว่าต้องอยู่ที่สนามหลวงเลยนะคะเหนื่อยมากก็ขอกลับมาพักเอาส่งแม่ครัวใหม่ไปหรือบางทีเราก็เอาเนคขมะไปช่วยนะคะก็ต้องโมทนาค่ะขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยวัดสังฆทานนะคะแล้วสวดถวายพระบรมศพยังสวดไปทุกวันบนเรือนไทยแต่วันนี้ปิดสวด1วันค่ะพ่อพิรินท่านบอกว่าวันเป็นวันอธิษฐานพรรษาพระคุณเจ้าจะได้ท่านก็จะลงอุโบสถประมาณ2ทุ่มนะคะประเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะประกาศอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เรียนถามจากหลวงพ่อพิรินทร์วันนี้ปิดสวดพระบรมศพ1วันค่ะนอกนั้นเราก็จะสวดต่อไปทุกวันแล้วก็อันนี้นะคะของเราสวดถวายพระบรมศพแล้วก็โรงทานของเราเนี่ยยืนอยู่ที่สนามหลวงตลอด1ปีนะคะจะถึงวันสวรรคตก็คือ13ตุลาข้างหน้าถ้าวนมาถึงก็คือครบ1ปีโรงทานของเราก็อยู่ใกล้ๆวันนั้นล่ะค่ะเพราะนั้นก็ขอโมทนานะคะโรงทานน้อมรับสายทานศรัทธาบอกเลยโรงทานสนามหลวงนะคะทางนี้เมื่อได้ปัจจัยแล้วแยกไว้เท่าไหร่ข้างดินเราก็เบิกของกลางเนี่ยแหละค่ะทั้งซื้อข้าวสารซื้อไข่ไก่นะคะน้ำตาลทรายนะฝากโรงทานสนามหลวงไว้ด้วยถวายพระบรมศพเราก็มีโอกาสไม่นานแล้วเมื่อเขาอัญเชิญพระบรมศพออกมาถวายพระเพลิงแล้วเราก็เหลือแต่ท่านได้อยู่ในจิตใจเราตลอดกาลในหลวงจะอยู่ในดวงใจเราตลอดกาลด้วยความมีพระเมตตาของท่านสูงส่งที่ช่วยเหลือประเทศไทยคนไทยทุกคนมาตลอดพระชนมชีพของพระองค์นะคะเพราะนั้นท่านนั้นเป็นผู้ที่ทรงประคุณทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งแม้นพระสังฆทานถือว่าโรงทานของเราตลอดอยู่ตลอดงานนะคะจนถึงวันถวายพระเพลิงกับการสวดพระพิธรรมพระบรมท่านตั้งอยู่ถวายนะคะโดยเสด็จพระบรมศพ
ทุกวันแต่วันนี้ปิดนะคะปิด1วันจะเปิดสวดวันพรุ่งนี้ก็น้อมรับสายทานศรัทธาหลายคนยังมาเป็นเจ้าภาพให้นะคะได้เลยมาแจ้งชื่อนะคะก็ยังน้อมรับค่ะแต่ในช่วงถวายพระบรมศพเราของงดไม่ประกาศชื่อท่านเจ้าภาพนะคะนั้นก็พระบรมเราถวายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะแทนองค์พระบรมศพของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลาที่พระที่นั่งสวนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ยังมีคนไทยนะคะที่ไหวอ่ะหมายถึงว่าแข้งขาดีมีเวลาก็เข้าไปกราบพระบรมศพบันเป็นหมื่นคนนะคะค่าอะไรห้องเย็นขณะนี้ 11,000 ค่ะเราต้องการหลักแสนค่ะมาเลยนะคะเท่าไหร่ก็ได้เหมือนอย่างที่พระแป๊วว่าน่ะทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาคือศรัทธาที่เสมอด้วยปัญญานั่นแหละนะคะทำเต็มที่เลยหูยเวลานึกทำดีใจทำแล้วดีใจไม่เคยนึกเสียดายแหมถ้ามีมากกว่านี้จะให้หมดเลยนะนี่คือจิตของเศรษฐีเขาเรียกหัวใจเศรษฐีเชิญเลยนะคะกระแสไฟของเราก็กำลังจะเข้าสู่หลักชัยนะคะจากสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นั่งจะยังลานธรรมวัดสังฆทานขณะนี้และ SVBTV 999ทัตพุทธภูมิผ่านดาวเทียมไทยคม5ก็กำลังถ่ายทอดสดพร้อมทั้ง FM 89.25 เกาะสัญญาณออกทางวิทยุนะคะโมทนาสาธุค่ะขณะนี้ก็ยังมีญาติธรรมถวายเครื่องสังฆทานทายธรรมผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาเยอะเลยนะคะยังไงก็ตามค่ะเทียนพรรษาก็ต่อเอาใหญ่เอารักษาประเพณีไว้แล้วก็เอามาเป็นกระแสไฟนี่สุดยอดเยี่ยมเลยสว่างด้วยสว่างตานะคะด้วยแสงไฟถวางสว่างใจด้วยแสงธรรมอยู่อันนี้แหละนะคะไฟนี่แหละนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้เลยที่ลานธรรมค่ะใครยังไม่ได้ทำนะอย่างประแปลว่านะ20บาทมาเถอะแต่แล้วพอเราได้ทำแล้วเราก็ปีติไปเล็กก็เหมือนกันนะได้ทำแล้วห้องเย็นก็ทำแล้วแล้วก็บวชพระรอพระทำหมดแล้วนะคะเราได้ทำแล้วเราดีใจไม่ต้องไปบอกใครแล้วไม่ต้องประกาศยังรู้เลยใจเรามันรู้อ่ะมันโมทนามันดีใจตลอดเพราะอย่างที่หลวงพ่อเสน่ห์ท่านเทศน่ะทานบารมีศีลสมาธิเราต้องทำของเราไม่ทำไว้เราก็ไม่มีทุนนะคะเมื่อไม่มีทุนไปเอาอะไรล่ะเกิดมาก็จนอย่างนั้นล่ะนะคะปากกัดตีนถีบไปไหนไม่มีความสุขต้องไปอาศัยเขาตรงนู้นตรงนี้ถูกเขาดูถูกดูแคลนนะไม่ได้ทำไว้อ่ะทำซะนะคะเราทำไว้อธิษฐานจิตได้เลยอธิษฐานจิตที่เป็นไปโดยทำโดยชอบปัจจัยมาตรงนี้ค่ะกรุณาเขียนชื่อแล้วก็จำนวนเงินให้ด้วยมาตรงนี้เลยค่ะมาตรงนี้เลยสำหรับห้องเย็นนั้นจ่ายยานะคะเก็บยาต้มเก็บเครื่องเก็บตัวยาที่คลินิกโอสถสถานแพทย์แผนไทยค่ะนาโมทนานะคะคุณสมพิษเชื้อสมุดแหวนทองคำหนึ่งวงคุณน้ำฝนสีสุขค่ะมีทองคำแท่งสองสลึงแล้วก็กรอบพระมีซองของปทุมวดีกาญจนบุรีของหลวงพ่อสามารถช่วยกันเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะฉลองพระประธานค่ะโอ้พระประธานท่านชื่อเพราะชื่อพุทธะอะไรเนี่ยนะคะขออภัยเดี๋ยวบทหายไปไหนไม่ทราบช่วยหลวงพ่อสามารถนะคะเป็นที่พักสงฆ์สถานที่พักสงฆ์ปทุมวดีอยู่ไซโยกกาญจนบุรีจะจัดบวชในขัมมะ 11-13 ในวันที่11รถออกเที่ยงไปฟรีลงชื่อที่มาสีค่ะตอนนี้หมดแล้วขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรก่อนนั่งลงค่ะแล้วเดี๋ยวเราทำกันต่อหาที่นั่งค่ะหาที่นั่งหาที่นั่งเลยค่ะหลวงพ่อจะให้พรแล้วนิมนต์เจ้าค่ะเดี๋ยวญาติโยมตั้งใจก่อนโยมไม่เป็นไร
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจเทรโสยะธา เมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิปะกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิเจยสวาเทริอายุวันนาโปคะ ความเจริญและความเป็นผู้มียศสวัสดิ์จะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุข เวรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับเดียญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินพระวัตุสัพพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ สัตตาโสธิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสัตตาสาทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความ ใครลำบากกายลำบากอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจเลยตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญ